สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะคะกับเข้าสู่ Dragon Ball Z คาคารอทพาร์ทที่8กันแล้วนะคะก็วันนี้นะคะเราสัญญากันไปเมื่อพาร์ทที่แล้วนั่นเองว่าพาร์ทนี้เนี่ยเราจะทำการเข้าภาคฟรีเซอร์กันอย่างเต็มตัวแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะพี่สารับเควสหลักแล้วก็ไปกันเลยโกคูได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ดูเดือดเข้ารับการรักษาบาดเจ็บที่โรงพยาบาลนะส่วนโกฮังหวังพึ่งดราก้อนบอลจากชาวดาวนาเมกได้ตัดสินใจไปนั่นเองปะเตรียมออกเดินทางของเรานะคะเฮ้ยยังมีไซเควสอยู่อีกเหรอเนี่ยพี่ว่าพี่ไปแอบทำมาแล้วนะยังจะมีเหลืออีกอ่ะเดี๋ยวดูก่อนบางทีอาจจะทำเคลียร์ให้หมดไปก่อนเลยดีกว่าเหลืออีก2เควสเลยหรอพลาดไปได้ยังไงคุยเควสหลักก่อนมาแล้วสินะมีอะไรหรอครับคุณบูมาก็คราวหน้าเนี่ยเราจะไปดาวนาเมกกันใช่ไหมก็เลยอยากจะปรับปรุงยานอวกาศสักหน่อยน่ะแต่ก็ยังขาดชิ้นส่วนอยู่นะอ๋อซุนโกคูก็เข้าโรงพยาบาลอยู่ขยับตัวไม่ได้ซะด้วยเลยอยากจะวานให้ไปรวบรวมวัสดุมาให้หน่อยน่ะอย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วครับวางใจได้เลยคุณบูมาโอเคโอเคงั้นอยากจะไหว้วานก็คือไอเทมที่จำเป็นหินจากฟากฟ้าตุรุรุนิดโอเคงั้นฝากด้วยนะ3ชิ้นเลยหรอกด L1 เพื่อค้นหาพลังจิตโอเครู้เรื่องแล้วรวบรวมวัสดุของยานอวกาศเรายังไม่ได้ไปเราต้องไปรวบรวมวัสดุก่อนหินจากฟากฟ้าทูโนเมเซียมยากกันอุ๊ยเจอของดีฉันเจอของดีละแกโกคูตามหาดราก้อนบอลเพียงลำพังแต่ดราก้อนเรดาร์ที่พึ่งเพียงหนึ่งเดียวกับพังโกคูคิดจะให้บูมาซ่อมเลยมาที่เมืองโหลตะวันตกแต่ไม่รู้ว่าบ้านบูมาอยู่ที่ไหนโกคูเพิ่งเคยมาเมืองใหญ่ที่มีผู้คนมากมายเพียงลำพังเป็นครั้งแรกได้ขอความช่วยเหลือจากตำรวจโอเคเหมือนเป็นเรื่องราวกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะที่เขาเล่าอาจจะไม่ได้เล่าในเรื่องหรืออาจจะเล่าแล้วก็เอามาลื้อฟื้นให้เราฟังหินจากฟากฟ้ามันคืออันไหนแล้วพี่จะรู้ได้ยังไงว่ามันรูปร่างอะไรในเรดาร์ของเราเนี่ยบอกว่ามันอยู่แถวๆนี้เพราะฉะนั้นเอ้าปฏิโทฉันรีบอยู่นะจะสู้หรอข้าชินมือแล้วข้าชินมือแล้วซอนน่าบอกว่าชินมูแต่ก็โดนมันทำไมเยอะจังเอื้อเป็นการวอร์มครับวอร์มรีคัฟเวอร์โรบอทฟื้นพลังมันมีตัวโรบอทเล็กๆเนี่ยที่ฟื้นพลังชาวบ้านเขาเราต้องจัดการมันก่อนเออยังไม่หมดอีกเหรอเนี่ยอ๋อมี2ตัวจัดการมันก่อนไม่งั้นมันหิวเลือดมาอ้าวจรวดกระเด็นไปไหนเนี่ยเอาเหลือแกโอเคเป็นยังไงล่ะเดี๋ยวพี่หายนี่ก่อนไม่ได้ตั้งใจจะมาสู้เลยไม่มีก้อนตรงนี้ใช่ปะโอ้ยอย่าสู้อย่าพึ่งไม่สู้ไม่ใช่ดิใช่หรือไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะมันรูปร่างไงวะเนี่ยพี่ก็ไม่รู้ว่าเขารูปร่างยังไงโดนเก็บไปหมดเลยแต่เราเดินออกมินิแมปมาข้างบนเหรอไม่น่าใช่อันนี้มันมีอยู่แล้วว่าอันไหนล่ะนี้เดี๋ยวเข้าไปในวงอีกทีรูปร่างไงวะเนี่ยอุ๊ยอันนี้ใช่ปะหินจะเอ้ยใช่โอเครู้เรื่องตอนนี้คือน่าจะเป็นหินสีชมพูเจอแล้ว
คือถ้าขอแค่รู้ว่ามันรูปร่างยังไงมันจะหาง่ายมากตอนแรกเราไม่รู้ไงว่ามันรูปร่างแบบมันต้องเก็บอันไหนได้แล้วนะคะเหลืออีกอันนึงทูโมเนเซียมอยู่แถวโน้นเฮ้ยไม่เอาไม่สู้เสียเวลาฉันจะเดินทางไปดาวนาเมกแล้วนะแกจะมาโอ้ยอะไรปื้อซะจริงๆเลยมาดิมาไอ้โดรนไอ้โดรนต้องจำกัดจัดโจทย์โดรนก่อนโอเคพังนี่เหลือทำไมมันมีกี่ตัววะเนี่ยมาอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหพุ่งไม่โดนบ้าจริงเชียวสวนเอ้ยเหลือ73เหลือทำไมเราจะทำการยิงมันยังไม่ตายอีกมาดิจะยิงสู้เปล่ายิงสู้เฮ้ยโอ้โหโดนขออีกทีเฮ้ย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 โอ้โหมันเหนียวมันปากก็บอกไม่มีเวลาแต่ก็เล่นอีกปะท้อไปๆๆเก็บอันสุดท้ายอยู่ทางไหนแล้วเนี่ยเหลือหลงเอ้าหายเอาอยู่นี่โอเคเอ้ยมันแดงอีกแล้วอย่าเพิ่งไม่สู้แล้วโอเคครบครับเอาวัสดุไปส่งให้คุณบูมาเลยบูละจ้าไม่ต้องสู้นี่อะไรอ่ะอันนี้เป็นโอ้โหพี่ขาดเควสลองเยอะมากเลยทุกคนต้องมาเก็บจริงๆละจริงๆอยากจะเก็บเควสลองให้เสร็จก่อนแต่กลัวแบบเฮ้ยข้อมูลเด็ดได้ยินว่าที่คืออ๋อนี่ไม่เกี่ยวสคริปต์นี้สคริปต์เดิมไม่อ่านละกันมาแล้วส่งเควสอุ๊ยเร็วจังเลยนะใช้ได้ไหมครับมอบวัตถุดิบให้ไม่มีปัญหาขอบใจนะจะรีบทำยานอวกาศให้สำเร็จเลยคอยดูอุ๊ยเอาเพิ่งได้เหรอเนี่ยโซนเบลมบูมาคอมมูนิตี้อ๋อคนละไอ้นี่กันคนละโซนเอาไว้ที่หลังพี่ว่าพี่จะเปิดโซนเบมให้ดูแต่ยังไม่ได้เปิดสักทีนะไว้ก่อนมาแล้วอ๋อนี่คือยานอวกาศที่เรากำลังจะใช้ไปนะเป็นยานของชาวดาวนาเมกเอาล่ะยานอวกาศเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ฮังคึงพร้อมออกเดินทางเมื่อไหร่ก็บอกนะหุยถ้าออกเดินทางไปแล้วจะกลับมายังโลกไม่ได้สักพักฉะนั้นต้องเตรียมตัวให้พร้อมครับหุยกลับมาล่วงไม่ได้หรอเหมือนมันเข้าเนื้อเรื่องหลักมันคนละดาวกันนะเนาะเอาไงดีทุกคนงั้นเดี๋ยวเลเวลก็แบกขนาดเลเวลมอนในแมปนี้ยัง17เลยตอนนี้16เองนี่อะไรอ่ะสวนหลังบ้านยังรวยความรวยหรูหรานี่มันอะไรมีไก่ด้วยนี่เดี๋ยวพี่พามาสำรวจบ้านบูมาก่อนพี่เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยมีสวนขนาดนี้เลยนะเออสวยดีโอ้ยยังรวยต้องโน้นอีกอันไข่คุณภาพดีพี่เอาประตูเข้าไม่ได้ประตูหลอกประตูดำเฉยอ๋อนี้เดี๋ยวเห็นพี่เห็นเควสอยู่ข้างหน้าเควสลองอยู่ข้างหน้าอันนึงตกลงขออนุญาตทำเควสลองข้างหน้าก่อนละกันก่อนที่จะไปอย่างน้อยก็จะได้เลเวลสักนิดหนึ่งก็ยังดีเนาะทุกคนใจจริงๆอยากทำหลายเควสแหละแต่
ลัวทุกคนจะเบื่อกันนะคะแต่ยังไงมันก็ต้องทำอ่ะมัน RPG แกมันเป็นเกม RPG ก็ฮังมันได้จังหวะพอดีเลยมีอะไรหรอครับคุณอูลอนเอ้ยฟังฉันหน่อยสิฉันน่ะเห็นของที่ไม่ธรรมดาเข้าซะแล้วของที่ไม่ธรรมดาเหรอฮะก็ฉันเห็นผีหยำฉาในเมืองน่ะเฮ้ผีคุณหยำฉาจริงเหรอขอร้องล่ะเชื่อฉันหน่อยสิผีนั่นน่ะไม่ใช่แค่รูปร่างเหมือนเท่านั้นนะยังคุยกับสาวๆสนุกสนานเฮ้งั้นเหรอฮะฉันอิจฉาเอ้ยไม่ใช่ฉันเพิ่งเคยเห็นผีครั้งแรกเลยกลัวจนทำอะไรไม่ถูกน่ะนี่ก็หังไปตรวจสอบให้หน่อยสิว่ามีผีหยำฉาจริงไหมหยำฉาโอ้ยขนาดเควสนี้ยังแนะนำเลเวล17ถ้าไซเควสพี่จะอ่านเร็วๆเลยละกันนะทุกคนพี่รู้ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบจริงเหรอฝากด้วยนะเห็นว่านั่นเห็นทางตะวันออกเฉียงใต้นะป่ะทำเควสก่อนอย่างน้อยก็เอาให้ได้เลเวลสัก17ก็ยังดีพื้นฐานเวียนหัวอยู่ทางไหนเนี่ยขอดูแป๊บโอเคเควสตรงเอามีเควสเป็นรูปดาวแท็กไว้ก่อนเดี๋ยวหลงมีหลายเควสนี่ไงเดทสนุกจังเลยนะครับมันหยำฉานี่ทำไมหยำฉาถึงอยู่นี่งงทำไมสมัยหยำฉายังไม่ตายเอ๊ะนั่นคุณหยำฉาจริงๆหรอครับวันนี้ต้องขอบคุณนะที่สละเวลามาเพื่อผมนะครับฉันก็สนุกเหมือนกันหยำฉาในวันนี้เป็นดูเป็นสุภาพบุรุษมากเลยอ่ะฉันพูดไม่ถูกอ่ะไม่หรอกครับการเทคแคร์หญิงสาวแสนสวยเป็นเรื่องธรรมดาครับงั้นผมขอตัวละครับคุณหยำฉานั้นดูเหมือนจะไม่ใช่ผีนะแต่แปลกๆคอยตามไปดูแล้วกันคุณหยำฉาไปทางนั้นสินะตามหยำฉาไปเอาไปไหนละอ๋อเขาว้าไปตรงนู้นเลยเราต้องบินตามไปโอ้ชอบรถเมืองนี้จังเลยไปไหนกันต่อดีครับทำไมหยำฉาดูพูดเพ้อมาแอบดูสิเอ๊ะคราวนี้คุยกับผู้หญิงอีกคนนี่หยำฉาช่วงนี้ไหนน่าเบื่อจังเลยอ่ะท่าทีดูสงบเสงี่ยมขอโทษครับคราวหน้าผมจะพยายามให้มากกว่านี้ช่วยมาเดทกับผมอีกนะครับก็ได้หรอกนะแต่ถ้าคราวหน้าน่าเบื่ออีกเราเลิกกันเถอะลงออกไปทีขอบคุณครับผมจะซ้อมเล่นมุกตลกสำหรับคราวหน้าไม่ใช่อย่างนั้นซะหน่อยอ่ะทั้งเสียงทั้งหน้าตาก็เหมือนเปียบเลยแต่วิธีการพูดอย่างนั้นเนาะคราวนี้ไปทางนั้นเหรอเดี๋ยวก็ออกนอกเมืองนะสิใครวะปูอันหนอไม่แน่นะปูอันอยู่กับหยำฉานี่ปูอันแปลงร่างได้ถ้าจำไม่ผิดนะแต่พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมาทำต่อขนาดเป็นเควสรองก็ยังมีความทำให้เราอยากรู้ได้อีกเอาละต้องพยายามก็ไม่ประมาทเอาเพลงเปลี่ยนออกเมืองสวับบินมาขนาดนี้เขารู้ไปหมดแล้วเอ๊ะคุณหยำฉาอยู่กับผู้หญิงอีกคนละขอโทษนะครับที่ทำให้รอวันนี้ยิ่งสวยเป็นพิเศษเลยนะครับ อุ๊ยตายแล้วหยำฉานี่ยอมเก่งอีกแล้วอะ เปล่าครับผมพูดความจริงเฮ้ยแกเหรอเจ้าสวะที่บังอาจยุ่งกับผู้หญิงของฉันน่ะเอ๊ะคุณคือแฟนเก่าฉันน่ะดื้อซะจนทนไม่ไหวละแฟนเก่างั้นเหรอต้องเล่นงานคนอย่างแกให้อ้วมซะแล้วโอ้โหจัดการเจ้าหนุ่มสำอางนี่ซะเดี๋ยวก่อนสิครับความรุนแรงเป็นสิ่งไม่ดีนะครับดูคู่น่ะถ้าเป็นผู้ชายเราเตรียมใจซะหน่อยถึงจะว่าอย่างนั้นก็เถอะดูแปลกๆไปจริงๆด้วยอย่างนี้ต้องช่วยแล้วโหหยำฉาสั่นซะขนาดนั้นมาอย่าเกี่ยวมีโดนกำลังฮิวอีกละขอตัวนี้ก่อนละกันตัวนี้ใกล้จะตาย
หมุนไม่โดนหมุนไม่โดนโดนฉันจะจัดการเจ้าก่อนเจ้าดอลผมมี2โดนอีก2โดนไปอีกมาสิหักหน่วงมากท่านี้แรงมากแต่นานๆที่จะกดทีกดยากปัญหาจังหวะกดยากเจ็บ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 นี่นะเอื้อทำไมเก่งจังล่ะหุ่นยนต์ของฉันสกปรกชะมัดบางอาจเรียกพรรคพวกมาช่วยจำไว้เลยอะไรของแกเนี่ยเด็กตัวแค่เนี้ยแต่แกร่งขนาดนี้น่ากลัวจังเลยเอ้าหนีอีกคุณโกฮังขอบคุณครับเอ๊ะไม่รู้จักแล้วเดี๋ยวเอาปูอันจริงด้วยปูอันหนอขอโทษนะคะที่ทำให้ตกใจไม่ใช่คุณย้ำฉาจริงๆด้วยแต่ทำไมถึงทำเรื่องแบบนี้ล่ะครับผมพยายามรักษาความสนิทกับสาวๆเอาไว้เผื่อเมื่อไหร่ท่านย้ำฉาคืนชีพมาจะได้ไม่ต้องเสียใจนะครับงั้นหรอครับแต่ถ้าทำแบบนั้นอยู่ตลอดคุณปูอันจะลำบากเอานะครับเฮ้ยปูอันปะโทมาอยู่ที่นี่เองเหรอหาแทบแย่เอ๊ะคุณคุรุรินอ้าวโกฮังมีธุระกับปูอันเหมือนกันเหรอโกฮังก็แปลว่าคุณคุรุรินก็มีธุระหรอครับนิดหน่อยน่ะพอดีฉันมีเรื่องที่คุณย้ำฉาฝากมาให้เอ๊ะข้อความจากคุณย้ำฉาหรอครับความจริงเขาขอร้องฉันก่อนที่จะสู้กับพวกชาวไซย่าน่ะฝากให้ฉันบอกปูอัน นี่คุรุรินพูดตามตรงนะการต่อสู้ในครั้งนี้รับประกันไม่ได้เลยว่าฉันจะรอดชีวิตกลับไปหรือเปล่านะคุณย้ำฉาแต่ฉันจะยอมตายไม่ได้ก็แง่อยู่แล้วล่ะครับคุณย้ำฉามีทั้งปูอันทั้งคุณบูมาตอนนี้ฉันอยู่ในช่วงเนื้อหอมน่ะแถมเป็นช่วงขาขึ้นสุดในชีวิตเลยเอ๊ะพูดเรื่องอะไรหรอครับคือว่าฉันมีโอกาสได้สนิทสนมกับสาวๆหลายคนน่ะแล้วก็ได้สัญญาว่าจะไปเที่ยวกับทุกคนไว้น่ะสิเพราะฉะนั้นถ้าการต่อสู้กับชาวไซย่าสิ้นสุดลงฉันตั้งใจจะไปปูอันบอกว่าจะร่วมมือเท่าที่จะทำได้ด้วยแต่ว่าฉันมีเรื่องเกี่ยวกับปูอันที่อยากจะบอกไว้หน่อยน่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับฉันสมมุติถ้าเกิดเรื่องไม่ดีกับฉันขึ้นมาจริงๆ อะไรเล่าคุณย้ำฉาอย่าพูดแบบไม่เป็นมงคลสิครับฝากด้วยนะคุรุรินเข้าใจแล้วอะครับถ้าฉันตายไปจะปูอันคงพยายามแทนฉันจนเกินตัวแน่ๆเลยอย่างเช่นพยายามรักษาความสัมพันธ์กับสาวๆเอาไว้แต่ไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นหรอกที่ผ่านมาปูอันใช้ชีวิตโดยนึกถึงแต่ฉันอยู่ตลอดเวลาจากนี้ไปอยากให้ใช้ชีวิตตามใจตัวเองบ้างน่ะฝากบอกเขาให้หน่อยได้ไหมคุณย้ำฉาเข้าใจแล้วครับเมื่อถึงเวลานั้นจะบอกแน่ๆแต่ต้องไม่เป็นอย่างนั้นเด็ดขาดพวกเราจะต้องชนะขอบใจนะคุรุรินเพื่อนเนี่ยเป็นสิ่งมีค่าจริงๆเลยพี่อ่านเร็วไปไหมทุกคนพี่รีบไงท่านย้ำฉาไงท่านย้ำฉาแล้วก็จริงๆยังมีต่ออีกหน่อยอะนะมีต่อหรอครับบอกหน่อยนะครับท่านย้ำฉาบอกว่าอะไรหรอครับถึงจะฝากบอกมาอย่างนั้นแต่มีเพลจังกับซัฟไฟจังใช่ไหมอะเฉพาะสองสาวนั่นแหละที่อยากให้รักษาความสัมพันธ์เอาไว้ก็ประมาณนั้นแหละเขากระซิบไว้อย่างนั้นน่ะแต่คงคิดว่าล้อเล่นน่ะแต่ก็บอกไว้ก่อนเผื่อว่าไม่บอกเขาอาจจะจองเวรฉันได้เฮ้ยอุตส่าห์เป็นเรื่องซึ้งๆทั้งทีคุณย้ำฉาเนี่ยเข้าใจแล้วครับเพลจังกับซับไฟจังสินะครับผมจะพยายามครับพอที่ท่านย้ำฉากลับมาเมื่อไหร่ก็ได้ท่านย้ำฉากลับมาเร็วๆนะครับผมจะรอต่อไปคุณปูอันนี่ใจดีจังเลยนะครับสุดยอดเลยล่ะเกือบจะกลายเป็นเรื่องไม่เข้าท่าซะแล้วแต่สรุปจบได้สวยแฮะเหมือนเหนื่อยแฮะเหนื่อยกว่าเควสหลักอีกมาส่งเควสดีกว่าเรื่องก็เป็นอย่างนี้แหละครับเอ้ยอะไรกันผีปูอันหรอกเนี่ยจริงๆเจ้าตัวสร้างวุ่นวายนั่นแต่วันนี้ของนอนหลับสบายแล้วกันขอบคุณนะโกฮังที่มาช่วยอ่ะ
ขนาดคุณหยำฉาเสียชีวิตไปแล้วก็ยังเคารพรักถึงเพียงนั้นถ้าคืนชีพเมื่อไหร่คุณปูอันคงดีใจมากแน่ๆเราต้องรีบให้เขาคืนชีพโดยเร็วเราจะต้องพยายาม Story complete เรียบร้อยเป็นไงทุกคนรวบรัดตัดตอนพี่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องรอคอยป่ะพอแล้วกับไซด์เควสนะฮะพี่พอใจแค่นี้ค่อยจบกันสักทีเราไปดำเนินเนื้อเรื่องหลักกันต่อดีกว่าทุกคนตอนนี้เควสเนื้อเรื่องย่อยก็มีข้างหน้าแต่พี่ไม่ไปแล้วนะเอาแค่นี้เข้าทางนี้แคปซูลคอร์ปอเรชั่นติดไปทางไหนเอ้ามีไซด์กับขวาไปทางไหนแล้วนี้ตรงนี้หรือเปล่าเอ้าทำไมทางนี้ก็ได้ว้าวมาแล้วครับคุณบูม่าการเตรียมตัวเพื่อออกเดินทางพร้อมหรือยัง Ready ดำเนินเรื่องต่อไปดิโอเคงั้นฉันจะตรวจสอบยานำกัดครั้งสุดท้ายแล้วจะไปบ้านเต่านะโกฮังคุงก็ไปหาคุณรินก่อนนะได้แหละค่าประสบการณ์เรียบร้อยนี่ไงเลเวลอัพ17พอดีการเตรียมตัวเพื่อออกเดินทางสู่ดาวนาเมกก็เรียบร้อยแล้วทุกคนมารวมตัวกันที่บ้านเต่าเพื่อออกเดินทาง อะไรน่ะโกฮังผมนายน่ะมนุษย์โลกจะไปอวกาศครั้งแรกก็อย่าทำตัวให้เสียมารยาทคุณแม่บอกไว้อย่างนั้นครับอย่างนี้นี่เองนายก็ลำบากเหมือนกันนะฝากด้วยนะหาดากอนบอสให้เจอให้ได้ล่ะครับผมคุณตาคุณแม่คุณพูดเท่าเต่าผมไปแล้วนะครับส่งจดหมายมาหาแม่ทุกวันนะงั้นออกเดินทางแล้วนะจดหมายคือดาวนาเมกพวกบูมาออกเดินทางมุ่งสู่ดาวนาเมกในขณะเดียวกันนั่นเองเบจิต้าที่กลับสู่ฐานทัพแล้วฟื้นตัวจากสภาพปางตายได้รู้ว่าฟรีเซอร์หัวหน้าใหญ่ไม่อยู่ฟรีเซอร์ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับดราก้อนบอลที่พวกเบจิต้าได้มาจากโลกแล้วก็พาลูกน้องชั้นแนวหน้ามุ่งไปยังดาวนาเมกแล้วเพื่อที่จะเป็นเจ้าของชีวิตที่อมตะและความอ่อนเยาว์เบจิต้าร้อนใจที่ถูกแซงหน้าไปจึงรีบไล่ตามฟรีเซอร์ไปยังดาวนาเมกไอ้เจ้าฟรีเซอร์ถ้าแกไม่ตายแล้วก็จักรวาลนี้ต้องอวสานแน่แน่ฉันไม่ปล่อยให้ทำอย่างนั้นหรอกมันจะต้องเป็นของฉันและแล้วพวกบูมาออกเดินทางจากโลกมาเป็นวันที่34ในที่สุดพวกบูมาก็มาถึงดาวนาเมก34นี่ก็เดือนหนึ่งกับอีก4วันถึงแล้วชัยโยถึงดาวนาเมกแล้วที่นี่คล้ายกับสถานที่ที่คุณปิโกโร่ฝึกวิชาให้ผมเลยลองตามหาดราก้อนบอลกันเลยนี่ไงดูนี่สิมีปฏิกิริยาตอบสนองมีอยู่จริงๆด้วยดราก้อนบอลจริงด้วยเย้เอ๊ะคุณคุรุลินทางนั้นมีพลังจิตรุนแรงจิตงั้นเหรอคินะคิจริงด้วยเป็นจิตที่แรงกล้าทางนั้นด้วยสิแล้วก็รู้สึกจะเป็นจิตที่ชั่วร้ายหมายความว่ายังไงกันไม่เป็นไรหรอกนะแล้วยิ่งถ้าเป็นทางนั้นล่ะก็ดูนี่สิดูจากการตอบสนองของเรดาร์พวกบอลสี่ลูกกำลังรวมตัวกันอยู่ล่ะงั้นหรอนั่นสินะอย่างนั้นหรอกหรอพวกชาวดาวนาเมกนี่เองตกใจเกินเหตุสินะจะจริงหรอเอ๊ะ
นั่นเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนยานอวกาศของชาวไซย่าจริงด้วยกวางซ่อนพลังจิตซะเดี๋ยวมันจะรู้ตัวครับเบจิต้าต้องเป็นเจ้านั่นแน่ๆใช่จริงๆด้วยดูท่าเดินแบบจัดๆนึกว่าอยู่แคทวอล์กเจ้าฟรีเซอร์เอ้ยฉันไม่ยอมยกดักก้อนบอลให้แกเด็ดขาดอุ้ยคุณบูม่าติดแจ้งเรื่องนี้ไปที่โลกแล้วกลับไปคนเดียวเลยนะครับพวกเราจะอยู่ที่นี่รวบรวมดราก้อนบอลครับตกลงนะโกฮังครับเข้าใจแล้วก่อนอื่นจะแจ้งปู่เต่าเฉพาะเรื่องนี้ก่อนแล้วกันถ้ากลับไปที่โลกจะไปรับซุนคุงแล้วกลับมาที่นี่อีกนะไปกลับประมาณ2เดือนกว่าๆรอหน่อยนะครับ2เดือนเลยอ่ะ30กับ30 2รอบฮะเอ๊ะไม่จริงอ่ะเดี๋ยวก่อนทำไมเจ้านั่นถึงมาอีกอ่ะทางนี้ตั้งหากล่ะที่อยากจะถามเนี่ยโอ้เจอแล้วครับท่านฟรีเซอร์โอ้ดีมากทีนี้ก็เหลือแค่3ลูกแล้วสินะเก็บให้ดีๆล่ะโดโรเรียเพราะเจ้าเบจิต้ามันเล็งอยู่นะครับท่านฟรีเซอร์ขณะนี้คิวอีไล่ตามเบจิต้าไปแล้วครับงั้นเหรอเร็วจังเลยนะแล้วก็ปฏิกิริยาตอบสนองพลังขนาดใหญ่2พลังปรากฏตัวขึ้นเมื่อคู่นี้ก็หายไปซะอย่างนั้นครับได้สั่งการตามหาจุดตอบสนองแล้วครับในไม่ช้าคงรู้ว่ามันเป็นใครเอาเถอะปัญหาก็คือการเก็บเบจิต้าที่ต่อต้านฉันตั้งหากจริงๆเลยคิดจะข้ามหน้าข้ามตาฉันเอาดราก้อนบอลเป็นของตัวเองน่ะดูหมิ่นกันจริงๆเลยคิวอีน่าจะมุ่งหน้าไปจัดการเจ้าเบจิต้านะครับเพราะสองคนนั้นเนี่ยเกลียดกันอยู่แล้วความสามารถก็น่าจะพอๆกันไม่ว่ายังไงก็ปล่อยเจ้าเบจิต้าไปไว้ไม่ได้ไม่ปล่อยให้หนีรอดไปหรอกไอ้เจ้าเบจิต้าท่านคิวอี้ผู้นี้จะเก็บแกเองคิวอี้ทางด้านบลูม่าใช่ฝากบอกซุนคุงด้วยนะฝากบอกด้วยนะแค่นี้ล่ะถ้างั้นฉันจะกลับไปที่โลกล่ะสู้ๆนะจะรีบพาซุนคุงมาที่นี่ทันทีเลยเอ๊ะคุรุรินมีใครมาครับเอ๊ะชาวไซย่างั้นเหรอไม่ใช่เบจิต้าจิตอ่อนกว่านั้นน่าจะอยู่แถวนี้ล่ะนั่นอะไรน่ะเอ๊ะไม่ใช่ชาวดามนาเมกนี่ดูเหมือนจะไม่ใช่ชาวนาเมกนะตัวอะไรน่ะแหมเห็นหรือเปล่าเจ้าพวกนี้เศษขยะแทบจะไม่มีพลังต่อสู้เลยเป็นเพียงนักท่องเที่ยวกันหรอแต่เราได้รับคำสั่งให้ฆ่าทุกคนที่อยู่บนดาวนี้นะถ้าหนีไปก็จะหมดสนุกนะสิก่อนอื่นเล่นงานยานอวกาศนั่นก่อนละกันดีละเอ้าเป็นรูเฮ้ยยานอวกาศเจ้าพวกโชคร้ายดันมาเที่ยวที่นี่เอาตอนนี้โกฮังปล่อยพลังจิตได้เจ้าพวกนี้ไม่เท่าไรหรอกจัดการเลยให้แกมันพวกปลายแถวอย่ารีมาสู้กับข้า
ปล่อยแถวหน้ามาดิการแข่งกันใครนายวะกันเล่นอะไรอุ๊ย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 ลืมไปมันมี2คนอื้อตอนนี้พี่งงหมดแล้วตัวอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเกาะมันหนาเหลือเกินโอ้มันลุม2อ่ะโอ้ยตกน้ำเลยมาเจอรุมของจริงกูรูดินเหรอลงกระทืบมัน อะไรเนี่ยข้าต่อสู้นี่มันอะไรรู้ตัวก็สายไปแล้วไอ้น้องเจอพี่จะหนีไปไหนเนี่ยโอ้ยอีกทีเดียวสายไปแล้วน้องห้องโหสะบักสะบอมเฮ้ยดีเลยดีตรงไหนกันเล่ายานพังจะดีตรงไหนเนี่ยตัดมาที่ด้านฟรีเซอร์ท่านฟรีเซอร์ครับพลัง2พลังตอบสนองเมื่อกี้นี้ดูเหมือนจะไม่ใช่ธรรมดาละครับพลังต่อสู้เพิ่มขึ้นในพริบตาและหลังจากจัดการ2คนที่ออกไปสำรวจได้แล้วการตอบสนองก็หายไปอีกแล้วครับแปลกจังเลยนะไม่น่าจะใช่เบจิต้าซะด้วยครับการตอบสนองต่างไปจากเบจิต้าพลังต่อสู้ของ2คนอยู่ที่ประมาณ 1,500 ครับ 1,500 เหรอปล่อยไปก็คงไม่เกิดอะไรหรอกแต่ดูท่าจะไม่ดีเลยนะคราวหน้าถ้าเจอมันอีกก็กำจัดมันได้เลยส่วนเรื่องเบจิต้านั่นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคิวอี้เอาวะคิวอี้มันจะสู้กับเบจิได้ยินหรือเปล่าเบจิต้านี่เป็นคำสั่งของท่านฟรีเซอร์เท่านี้ก็สามารถฆ่าแกได้อย่างสง่าผาเผยแล้วอย่าทำให้ขำนะคิวอี้แกคิดว่าแกจะฆ่าฉันได้งั้นเหรอแกตาโบหรือยังไงดูสเกลเตอร์ให้ดีๆสิพลังต่อสู้ของฉันเหนือฉันกว่าแกอย่างชัดเจนเฮ้ยไม่ต้องรอเจ้านั่นหรอกฉันจะออกไปจัดการเองอะไรกลมๆโอ้นั่นคือฐานทัพรูปแบบเรือของเจ้าฟรีเซอร์งั้นเหรอ ถูกฉันคนนี้หาเจอช่างอับโชคจริงๆไม่ใช่แค่ QE เท่านั้นแต่ฉันจะทำลายฐานทัพที่เป็นผุยให้เป็นผุยผงเลยนี่อย่าบอกนะว่าพี่ได้เล่นเป็นเบชิต้าคุงจงไปหา QE แล้วโจมตีมันเฮ้ยวิลลี่พี่ได้เล่นเป็นเบชิต้าตื่นเต้นอะเดี๋ยวขอเช็คสแตทตัวละครแป๊บนึงนะทุกคนอ๋อมีสกิลต่างๆมากมายซึ่งเรียนอะไรไม่ได้เลยมีเรียนตรงนี้ได้เป็นพาสซีฟเรียนได้อยู่งั้นพี่เรียนเลยละกันตื่นดึงนานๆได้เล่นเป็นเมจิต้าสักทีอันนี้เรียนไม่ได้โอเคเรียนอะไรไม่ได้เลยด้านเดียวถ้าไม่ตายโอเคทักษะติดตัวอ่ะพาสซีฟนะคะใส่ให้หมดใส่อะไรได้ใส่ก่อนดูสเตตเวจิต้านะเดี๋ยวดูก่อนว่ามีสกิลอะไรบ้างรัวกระสุนพลังงานกระเบิดแกลิกโอ้
จะจำได้อยู่เราต้องใช้ร่างกายจดจำอย่าใช้สมองเจ้าคิวอี้ดูเหมือนว่าจะถูกเอ้ยทุยดีเลยขวางหูขวางตาฉันดีนักฉันจะเจ็บเจ็บเก็บโอ้ยอะไรของฉันเนี่ยนี่มีอาหารงั้นพี่โดบก่อนละกันก่อนจะไปสู้กับคิวอี้ควีอิวจะผวนทำไมเวจิต้ากินอะไรได้บ้างเนี่ยกินอะไรไม่ได้เลยแย่ของจริงเนื้อไดโนเสาร์ไม่ติดมันเนื้อไก่เนื้อสัตว์ป่านี่แหละคือข้อเสียของการที่ไม่ได้ฟาร์มมันเป็นอย่างนี้แหละจะกินอาหารไม่มีอะไรให้กินเลยปฏิเธอกินอะไรดีทุกคนถามทำไมกว่าทุกคนจะตอบพี่ก็คงไม่ได้เล่นนะพี่ก็เลยกินไปเลยมาโดบแล้วโดบแล้วในเกมนี้นะค่าพลังเพียงแค่เปอร์เซ็นต์เดียวก็มีผลนะบอกเลยเพิ่มค่าคินะคะคิก็คือพลังจิตนั่นเองเหมือนแบบพี่ยิงกระสุนไปเดี๋ยวเช็คของแป๊บนึงนะมันมี EXP Energy ไม่มีอะไรให้กดแล้วใช่ไหมเนี่ยดูก่อนไม่น่ามีละเนื้อติดกระดูกชิ้นโตถ้าพี่กินอาหารซ้ำมันจะหายปะลองไหมเดี๋ยวลองดูก่อนไม่หายนะเพราะว่าบัฟมี2อันได้อยู่ได้อยู่ไปจัดการควีอิวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนในมินิแมปมันมีไหนวะเนี่ยยานฟรีเซอร์จัดการเลยพวกกระจอกเลยไอ้ยา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 เอ้ยยังไม่หมดเอ้ยพังไปซะไงใครเห็นใครเห็นจะสู้เหรอได้นะเตรียมใจดีหรือยังพวกแกไปขอเล่นหน่อยเบจิต้าอุ้ยแรงมากขี่กับตัวฮังลิฟเนี่ยคือไปเล่นโมคุณเล่นเบจิต้าเนี่ยมันโอเคอะเล่นโกฮังต้องตีนานเวอร์โอ้ยเจอศอกทีเดียวตายอ่ะมันเป็นจิต้าโหดจังป่ะควีอิวได้เวลาตายกันละเจอแล้วสินะอยู่สูงจังวะไม่น่าเชื่อเลยว่าแกจะเป็นฝ่ายมาหาดูท่าจะไม่เสียดายชีวิตเลยสินะเบจิต้าฝีมือแกตกไปเยอะเลยเนี่ยพลังต่อสู้แค่นั้นน่ะไม่มีทางเอาชนะฉันได้หรอกนะงั้นฉันจะให้ดูอะไรดีๆนะตอนที่ฉันคนนี้ไปที่โลกฉันได้เรียนรู้อะไรที่น่าสนใจจากเจ้าพวกนั้นความเร็วในการหนีน่ะสิการควบคุมพลังการต่อสู้ต่างหากล่ะเยอะแบงบ้ากันเนอะ 19,000 20,000 21,000 22,000 เฮ้ยพังสเกาเตอร์พังพังอีกคนคิดว่าน่าจะพังเนี่ยตัวเลขสเกาเตอร์ที่ติดตั้งไว้ที่เบจิต้าเกิน 22,000 ไปแล้ว22,000 อย่างนั้นเนาะสเกาเตอร์ของแกมันรุ่นเก่านี่นะฉันจะตรวจสอบตัวเลขที่ถูกต้องให้แกเองบ้านะของฉันรุ่นใหม่ก็พังงั้นเนาะขึ้นไปถึง 24,000 แล้วจะบอกว่าเหนือกว่าพลังการต่อสู้ของพวกเราอย่างนั้นเหรอคิวอี้มันกลัวว่ะตายซะมาดิรอจังหวะนี้มาฉันกับแกน่าจะฝีมือพอๆกันแท้ๆจะโง่เอ้ยฉันคนนี้ต่อสู้มาอย่างจริงจังไม่ขาดสาย
ที่เราก็เป็นการต่อสู้ที่เกือบตายเอ้ยๆๆๆๆๆๆคิดว่าจะสูสีกับแกที่เอาจะมาตบๆๆพิซซี่เธองั้นเหรออะไรของกูเนี่ยต่อสู้ไม่อ่านละกันขี้เกียจมาๆๆมาปล่อยเยอะจังวะปล่อยเยอะจัดๆเราเล่นมิจิต้าเราต้องทําตัวเท่ๆหน่อยทุกคนเราจะเอามาแพ้ให้เสียเกียรติไม่ได้มิจิต้ามันแอบหลอกไอ้ยามาเซ่เฮ้ยๆๆเฮ้ยมาสิหัดนะเดี๋ยวเบจิต้าฉันนึกอะไรดีๆออกให้ฉันไปช่วยท่านฟิเซอร์เอ้ยฟิเซอร์น่ะฉันก็ไม่ชอบมาตั้งนานแล้วไม่เลวใช่ไหมโกหกไม่อ่านแล้วโว้ยเอ้ยโอ้โหโดนสกัดเจออย่าจะไปนัดสุดท้ายยังเหลือควีอิวนัดสุดท้ายโอ้ยชอบท่าข้อศอกมากรุนแรงเหลือเกินไม่ปล่อยให้หนีหรอกเท่อะโอ้ยเท่มากคิตาเน่ฮานาบิไอเจ้าดอกไม้ไฟโสโครกตัวเลข 20,000 เสียงของเบจิต้ามันเป็นของจริงสินะมันจัดการเจ้าคิวอี้ได้อย่างง่ายดายเลยไม่เห็นมีอะไรต้องตกใจเลยก็เบจิต้าต่อสู้แนวหน้ามาอย่างไม่เคยหยุดเลยนี่นะแต่จะว่าไปก็ไม่คิดจะเอาอะไรซะเลยนะที่จะมาเริ่มต่อต้านชั้นคนนี้ต่อหน้าต่อตากันแบบนี้ท่านฟรีเซอร์มีปฏิกิริยาตอบสนองของชาวนาเม็ก10ตัวจากฝั่งโน้นครับเข้าใจแล้วถ้ามีก็ดีสินะบอลลูกที่5น่ะเอาล่ะไปกันเถอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยสวยเบลมเบชิต้าทำอะไรไม่ได้แล้วจบกันแล้วกลับไปที่โลกก็ไม่ได้แล้วคุณบูมาก่อนอื่นเลยออกห่างจากที่นี่กันก่อนเถอะอาจจะมีตัวที่แข็งกว่านี้ก็ได้ก่อนอื่นต้องหาที่หลบซ่อนก่อนบ้านของชาวนาเม็กหรือว่าถ้ำดีนะมันต้องมีทางออกแหละครับชาวนาเม็กมันจะซ่อนยานอวกาศให้ได้นะครับดีจังเลยนะมองโลกในแง่ดีจริงๆเลยแน่นอนขณะนี้ไม่สามารถใช้วิชาเหินฟ้าและกระสุนพลังจิตได้สำรวจดาวนาเม็กและหาบ้านที่ซ่อนอย่างปลอดภัยโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่สาขออนุญาตพักพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะใครที่ชื่นชอบก็เอ้าพูดสลับกันใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย